ติดทาวไว้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่พี่ทำให้ดูนะครับก็คือว่าแผ่นเนี้ยมันจะเคลื่อนที่ตามรูปทรงของแลปทิสที่พี่ดัดไว้ใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกที่สอนผิดวิธีนิดนึงคือพี่เอาเดิมมายืดออกฉะนั้นการยืดออกเป็นสิ่งที่ผิดมากเพราะว่ามันเท่ากับว่าโมเดลนี้ถูกยืดตั้งแต่แรกนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเทคนิคที่คล้ายๆเดิมนะครับสมมติว่ากระดาษต้องเคลื่อนที่จากจุด A นี่คือจุด A ไปจุด B อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีจุด A ดูพี่เขียนอะไรมาก็ได้อีกชิ้นหนึ่งเป็นจุด B นะครับถามว่าทำไมเพราะว่าตอนที่พี่เลือกแล็กทิสเนี่ยพี่จะเลือก2จุดนี้เอาไว้เลือก2ชิ้นนี้กดชิปเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกโมเดลทั่วๆไปเลือกแล็กทิสปุ๊บใช่ไหมครับพี่ก็ปรับแนว S เพิ่มเข้าไปถามว่าเพิ่มทำไมเพราะว่าเนี่ยไอ้เส้นความยาวทั้งหมดของมันเนี่ยนะครับคือพื้นที่ที่มีอยู่ของมันพื้นที่ที่มีอยู่ของมันเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้พี่มีระยะทางให้มันละจุด A ไปจุด B นะครับไอ้โมเดลอันปลายทางเนี่ยเราไม่ได้ใช้หรอกเราแค่ยืมขึ้นมาเพื่อให้มีแลคทิสเป็นพื้นที่เหมือนเป็นรางสไลเดอร์ตั้งแต่แรกเราไม่ต้องไปยืดไปอะไรมันแล้วกดดีลีททิ้งได้เลยถ้ากับว่าณปัจจุบันเนี้ยแผ่นเนี้ยนะครับมีพื้นที่ในการวิ่งเนี่ยทั้งหมดเท่ากับระยะทางที่เป็นแลคทิสพี่ก็เลือกลองเลือกนะครับพี่ลองเลือกเอาพี่เลือกง่ายๆอย่างนี้กันเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะครับพี่พอใจละแค่นี้ตรงนี้บิดตั้งสมมติบิดตั้งด้วยนะครับไอแผ่นนี้เนี่ยนะครับเราก็แค่กดอะไร S ต้นเดี๋ยว S ปลายพี่ลบทิ้งก่อนนะพี่แค่เลื่อนในแนวแกนนี้ใช่ไหมครับเลื่อนตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดัดอะไรมาเลยนะเห็นไหมเห็นปะมันก็วิ่งตามเส้นนี้ได้ทันทีง่ายมากๆเห็นไหมครับเข้าใจไหมครับน้องมวยง่ายมากเลยเห็นไหมครับยังไม่พอนะครับโปรโมชั่นเรามีเยอะเลือก Lactis Point นะครับพี่สมมุติพี่อยากจะแอนิเมต Lactis Point ทั้งหมดนะครับพี่กด S ที่คีย์ตรงนี้ได้เลยนะครับ S ปุ๊บจะขึ้นคีย์ใช่ไหมครับพี่ก็ไปสมมุติอ่ะเฟรมที่10พี่อยากโยกนี้ขึ้นพี่แอนิเมตตรงนี้ตัดตรงนี้อย่างนี้อ่ะกด S ทั้งหมดกด S นะครับเพื่อป้องกันเราคีย์ทั้งหมดเอาไว้เนี่ยเหมือนแฟดอะใช้แฟดเป็นใช่ไหมคีย์ทั้งหมดเอาไว้มันจะได้ไม่มีความเหลื่อมล้ำในการคีย์จุดที่3ถ้ามี1เราคีย์จุดที่2แล้วคีย์แค่บางส่วนเนี่ยแล้วพอไปคีย์จุดที่3เนี่ยไอตัวส่วนที่2ที่มันไม่ได้คีย์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะ1พุ่งไป3เลยอาจจะผิดพลาดได้ฉะนั้นเราควรจะเลือกทั้งหมดแล้วกดคีย์เป็นระยะนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้พี่กด S อีกคีย์นึงพี่อาจจะแบบว่าอ่ะตรงนี้หมุนกลับไปอย่างนี้แล้วกันอะไรแบบนี้นะครับหรือจะไงดีอ่ะยืดนะครับแล้วกด S ใช่ไหมครับอยากกลับให้มันอยู่ในสภาพเดิมเราก็เลือกที่คีย์เฟรมต้นคีย์เฟรมที่1นะครับกด copy นะครับคลิกขวา copy นะครับไปที่24อย่างเงี้ยคลิกขวา paste มันก็กลับเป็นเหมือนเดิมลองกด play ดูนั่นก็ตกเลยแต่เอาเป็นว่าอ่ะพี่ดูทีละเฟรมก็ได้คือมันก็ไหลมาเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะแอนิเมตไปด้วยแลคทิสก็แอนิเมตได้แล้วก็วิ่งมาตึ๊ด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 เห็นไหมมันก็ขยับได้ด้วยเพราะบางทีเนี่ยเวลาเครื่องจักรเนี่ยมันจะมีสับยกขึ้นยกลงกระดาษเนี่ยก็แอนิเมตไปเถอะแลคทิสก็วิ่งตามได้สบายสบายนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเทคนิคการซ่อนการเก็บการแอบอะไรก็ว่าไปเช่นตรงนี้จะเป็นสายพานที่1เนี่ยเราก็ทำเป็นกล่องปิดเอาไว้อันนี้เป็นกล่องปลายทางใช่ไหมแล้วก็บังไว้ไอ้กล่องต้นทางก็อีกกล่องนึงเหมือนกล่องที่กระดาษวิ่งออกมาเนี่ยไอ้ระหว่างกลางก็เป็นเครื่องจักรอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับส่วนนี้ก็คือเสร็จรางที่วิ่งไปยิ่งถ้าเป็นเรามีอะไรที่ออกแบบเอาไว้ชัวร์แล้วเนี่ยเราก็มีเป็นรางต้องแล้วใช่ไหมครับเราแค่ดัดเล็กซิสให้ตรงกับรางของมันมันจะวิ่งไปได้ทันทีง่ายๆนะครับแล้วก็ออกมาดูดีประมาณนี้เองง่ายๆมีอะไรสงสัยไหมครับได้อะไรเพิ่มเติม